ด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในทุกวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมและขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดแปร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกันผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากที่ทำการอาคารสถานีบ้านสองแควหมู่ที่7ตำบลป่าแมดอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคณะกรรมการธรรมภิบาลพบประชาชนโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ครับแผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ต้องกตัญญูกตเวทีจะชนชั้นไหนก็ไม่สำคัญคุณค่าของคนเท่ากันหากเรานั้นเป็นคนดีเกิดบนกองทองหรือเกิดบนกองทุลีขอให้ทำความดีเป็นคนดีเพื่อแผ่นดินไทยเสียสละซื่อสัตย์และสุจริตสิ่งใดที่เป็นสิ่งผิดแม้เพียงนิดไม่คิดไกลบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดบ่นทำลายไม่หวั่นอิทธิพลใดๆชาติไทยเราต้องแห่งห่วงเหนื่อยยากแค่ไหนก็อย่าหน่ายหนีจงยึดถือความดีเหมือนมณีประดับสวงพื้นแผ่นดินไทยบุญคุณมากมายใหญ่หลวงให้คนไทยทั้งปวงทำดีต่อแผ่นแผ่นดินThank you.
ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ รายการคณะกรรมการธรรมาภิบาลพบประชาชนครับวันนี้วันเสาร์ที่เดี๋ยวลืมมันนะ ครับผมวันเสาร์ที่10เนาะครับก็สิงหาคม2567นะครับเนาะวันนี้ป้ากับผมธีรพงษ์ทองอ่อนครับพอดีท่านร้องติดภารกิจสัมมนาอยู่ที่มจล.เรื่องเกี่ยวกับก้นหม่อมผู้ใหม่ยังฮู้เนาะครับก็มาดูบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ.ศ.2552และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ2กำหนดให้กทจ.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับข้อที่1สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้แจ้งวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยบ่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือกรณีมีทุจริตนะครับ3เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 4. ติดตามการปฏิบัติตามมติกทจ.ข้อที่ 5. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆจำนวนไม่เกิน3คนนะครับข้อที่ 6. เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควรนะครับเนาะกับวันนี้ก็คือเป็นการเผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะนะครับเนาะครับก็ป้ากันเช่นเคยนะครับเนาะ เหตุการณ์บ้านเมืองเป็นจะได้บ่ครับการเมืองกันก็ยุบพรรคกันไปก็ว่ากันไปนะครับเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของการเมืองอันนี้เป็นเรื่องของเฮา การเมืองกับเรื่องของเฮานี่จริงๆอันเดียวกันนะครับแต่ว่าไผจะเชียร์ไผนั่นก็เป็นเรื่องของท่านเนาะครับเฮาบ่สามารถจะไปบังคับไผว่าคุณจะเชียร์บ่เชียร์หยังแล้วแต่นะฮะการเมืองเป็นการที่บางคนก็บอกว่าการเมืองเป็นธุรกิจการเมืองนะฮะก็แล้วแต่คำนิยามของใครของมันนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วการเมืองเนี่ยมันเขาก็ทำหน้าที่ของใครของมันในเมื่อผู้สมัครนะยังเร็วๆนี่ก็อบจ.ก็จะเลือกตั้งนายกอบจ.เทศบาลอบต.นะฮะก็จะไล่กันไปนะครับเนาะไอ้ตรงนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองเขาก็จะหาความหาคะแนนนิยมจากพ่อแม่พี่น้องก็ด้วยการทำบทบาทหน้าที่ตามนโยบายของฝ่ายของมันนะครับเนาะอันนี้นักการเมืองนะครับเนาะมาเฮามาง่ายมาเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับเนาะคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะสิงหากันยาเหลือเวลาหั่นประมาณเดือนกว่าๆที่จะลงเข้าไปสอดส่องโครงการต่างๆเหตุอำเภอ2ร่องกว้างหนองไข่เมืองเนี่ยจะลงแหมสัก2ครั้งนะครับบ่แน่ใจว่าจะลงอำเภอเมืองร่องกว้างหรือว่าเมืองหนองไข่หรือว่าร่องกว้าง2นะเดี๋ยวกำหนดกันทํากรรมนะฮะกำหนดกันกรรมว่าควรจะไปแบบไหนจะได้นะครับเนาะไปสอดส่องโครงการที่เฮาได้เลือกไว้นะครับเนาะเฮาได้เลือกไว้ก็ไปดูว่าโครงการนั้นๆน่ะท่านได้ทําหรือยังนะถ้าบริถามเตื่อยากจะได้กันก็จะไปสอดส่องดูนะครับที่ผ่านมาครั้งก่อนไปดูหลายที่อย่างกันหันที่ไฮไลท์สำคัญที่ธรรมาภิบาลทุกท่านก็เห็นท้องต้องกันว่าโครงการถนนก้งสนามบินไอ้พ่องก็บอกว่าก้งสนามบินนี่ก้งร้อยซบพ่องก้งสปะสายยาจือเปิ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยทางหลวงแปใจงบประมาณหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะฮะรับลักล้านเพื่ออย่างเพื่อจะมีลูกยางวางแนวเป็นเลี้ยงไปเนี่ยเป็นต้นคล้ายๆว่าเวลารถไปจนมันจะหมุนนี่แน่ล้อนี่ยังเป็นอันเอาเสียบลงไปมันจะหมุนนะผมก็นึกภาพออกว่ามันเป็นจะนี่ก็แนวคิดชุกคิดว่าเอ๊ะถ้ารถจนปุ๊บเนี่ย
รถจะหมุนกอหรือว่าจะได้กออย่างทำน้องนี่นะพอไอ้ตรงยางตัวนั้นมันหมุนเนาะมันแนวตั้งแล้วมันจะหมุนไปนะเลี้ยงเป็นแถวไว้ครับเนาะก็บ่เป็นหยังฮะเฮาบ่ต้องสงสัยจ้ะนะเดี๋ยวขอติดตั้งแล้วหลองละจะฮู้เองว่ามันคืออะหยังเนาะเอาจังนั้นดีกว่านะฮะผมมันเมื่อวันว้าหรือมันซึมผมได้ขี่รถทีมาแอวในเวียงผมก็ไปเล็งพอเล็งพออาจจะนี่คิดแล้วคิดแถมก็มันน่าจะเป็นเจ้านั่นเจ้านี่ก็สรุปว่าเฮาบ่ต้องคิดละถึงเวลาเขามาติดตั้งเฮาก็จะได้ฮู้ได้หันจะได้ลองดูว่าใครจะเป็นรายแรกที่ไปเจิมตรงนั้นเนาะพ่อถนนตรงนี้คือส่วนใหญ่แล้ว1เมา2รถต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเมืองนานๆมาแอบเมืองแปรนะฮะอาจจะประเภทที่ว่าแหงไปน้อยเร็วไปน้อยแต่คนมึงแปลในส่วนใหญ่แล้วนะจะบอกใครมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกจากว่าเมานะเมาเดี๋ยวนั้นนะเมาบ่คือขน้องนี่นะฮะย่ำแต่หื้อบ่ฮู้อ่ะเลยก็ไปจนใส่สังเกตก็ฮะที่ตรงโก้งนั่นน่ะจะมียางรถยนต์ไปวางเรียงกันสีแดงสีหยังเขากลัวอ่ะเขากันเวลารถไปถ้าลูกทุกทางกันเราจะไปโจรตรงนั้นอาจจะล่ำไปลายพุ่นกออีแน่นะเจ้าที่เขาก็เจ้าที่น่าจะเป็นแขวงทางละเตรียมไปไหว้ตรงนั้นนะฮะก็เป็นอย่างที่ทำตรงนั้นเพื่ออย่างเป็นการป้องกันระดับหนึ่งนะป้องกันจริงๆแล้วหนึ่งไม่เมาสองขับบ่เร็วนั่นเนาะป้องกันได้บ่เมาก็ขับบ่เร็วนั่นคือป้องกันแล้วครับอย่างอื่นป้องกันจีได้นะเอาเป็นเจ้านี่ครับเพราะว่าสังเกตบ่เถอะทุกเขตละครับส่วนใหญ่ละจะเมานะแล้วก็คนต่างจังหวัดนี่มานะเพราะว่าถนนหนทางบางครั้งคนต่างจังหวัดมานี่ก็คิดว่ามันพอได้นะฮะครับ60 70นี่ที่แต่บ่เอาบ่อยู่ครับเลยก้งก็ปนอารมณ์ตุ่มต่ำบนเหี้ยฟุปุ่นเฮียกันเฮียเพ้ออีในภาษาเมืองคนบ้านเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่วันนั้นที่ไปสอดส่องโครงการนี่ก็เจ้าที่ดังหลวงปุ่นก็บอกว่าได้ผู้รับจ้างแล้วจะลงงานเร็วๆนี่แหละโครงการนี่จังไม่ทำแล้วจังไฮทำแล้วจะเฮาจังมึงแปรเนี่ยหนึ่งในเคภาคเหนือมึงแปรหนึ่งในนั่นนะเขาก็รักภูมิใจน้อยๆมึงแปลเป็นเมืองน้อยแต่ได้โครงการตรงนี้น่ะมันก็น่าภาคภูมิใจทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็คอยดูกันว่าถ้าแปลงแล้วมันจะเป็นจะได้จะดีกว่าเก่าก็หรือว่ายังแย่กว่าเก่าก็คอยว่ากันเนาะคอยว่ากันเพราะว่าภาษีตรงนี้ที่เอามาสร้างเนี่ยเป็นงบประมาณตรงนี้เป็นภาษีก้อนของพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะฮะเขาควรจะช่วยกันพ่อกันแย้งช่วยกันสอดส่องนะฮะเพราะว่ารักคุ้มค่าเนี่ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะดูแลในเรื่องการคุ้มค่าการแจ้งงบประมาณเนี่ยสำคัญมากครับเขาสนใจเรื่องการคุ้มค่าคุ้มกับเงินที่เอาไปสร้างก่อนะหัวใจรักสำคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจะดูในเรื่องนี้นะครับเนาะครับที่เขาไปสอดส่องโครงการบางครั้งบางตีเขาก็ฮือค้ำแนะนำกันไปนะฮะบางครั้งอาจจะเกินจะโครงการอาจจะยังอีวิดดิ้งใจแล้วกันเนาะภาษาเปิ่นว่าอีวิดดิ้งเขาฟันราคากันไปข้อบริษัทรับจ้างนี่เขาก็จะยื่นซองประกวดราคากันทางอินเทอร์เน็ตนี่เนี่ยทั่วประเทศครับแล้วแต่ใครได้ราคาหูคนนั้นรับไปทางเนี้ยนั่นต้องเอกสารต้องพร้อมหมดนะคุณสมบัติต้องพร้อมถ้าบ่ครบบ่พร้อมก็ตกไปคัดมาก่อนวันก่อนดีไปเวียงต้าฟันราคากันมาหน้ากว่าแล้วเงินเหลือนักครับแต่ฮะนี่ทั้งนั้นก็บอกทั้งผู้บริหารทั้งนายกว่านายกช่วยพอจิ๋มนะดูรายละเอียดจิ๋มว่ามันถูกแท้แต่ของที่ได้นะเขาได้เต็มตามสเปคที่เขากำหนดไว้ก่อนเรื่องนี้สำคัญเป็นอย่างครับเดี๋ยวก็จะมาล่องเลียนกันคู่ต่อสู้ท่านนั่นน่ะจะล่องกันน่ะเจ้าก็ครับเจ้าบ้านมันจะล่องนะนั่งกันเหมือนกันมีคู่ต่อสู้นะครั้งที่แล้วเนี่ยเขาสู้กับไผ่อะครั้งนี้ระวังให้ดีนะฮะระวังให้ดีฉะนั้นแล้วการทำงานเขาต้องคิดให้รอบด้านนะต้องเ
คืออยากจะได้ฮึบ่การป้องกันแชมป์นะฮะหน้าการเมืองนี่ตอนนี้ท่านเป็นนายกอยู่เนี่ยข้างหน้านี่ยังมีการเลือกตั้งนะท่านต้องป้องกันแชมป์นะอยากจะได้นะการต้องสูงแล้วระวังตัวครับต้องตัวเขาจะตุ้ยต้องมาครับไอ้หยังก็จ้างนะทำงานนะต้องดูในระเบียบกติกาของบ้านเมืองระเบียบนี่สำคัญมากเพราะหน้าการเมืองทั้งหลายแลท่านมีที่ปรึกษาเพียบเลยเจ้าหน้าที่นั่นเนาะปลัดการเงินการคลังทั้งหลายนะนั่นเป็นที่ปรึกษาท่านเพราะเจ้าหน้าที่พวกนี้อยู่ในระเบียบอย่างดีใจบ่ใจเขาจะเป๊ะตามระเบียบครับฉะนั้นแล้วผู้บริหารก็อย่าไปคิดว่าสั่งได้นะบางครั้งท่านสั่งนะแต่เจ้าหน้าที่ทําบ่ได้นะครับเพราะหยังหม้อข้าวหม้อแกงเขาถึงเวลามาโดนเจ้าหน้าที่นั่นน่ะจะโดนก่อนนะปลัดอย่างพวกนี้ครับฉะนั้นแล้วผู้บริหารทั้งหลายแลครับต้องมีคุณธรรมจริยธรรมการทำงานต้องหู้เขาหู้เขานะหู้เขาหู้เขาหมายว่ากฎหมายเขาไม่เปลี่ยนที่นี่ถ้าเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายการคลังการยังเขาประลับเขาบอกว่ามันเปลี่ยนที่นี่ครับเนี่ยอันนี้ได้ประมาณนี้อันนี้เนี่ยได้ประมาณนี้นะถ้าเกินกว่านี้บ่ได้ครับมันอันตรายครับต้องอู้กันนะต้องอู้กันนะฉะนั้นแล้วผู้บริหารทั้งหลายแลนะบ่ว่านายกอบต.เทศบาลอ๋ออย่างกระจ่างอ่ะครับทั้งหลายแลทั้งหมดนี่อย่าไปลูกแกอำนาจนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อย่าสร้างเขาปังอันนั้นมันผิดกฎหมายคุกอยู่รออยู่ตั้งนานนั่นกว่าก็อู้ผมน้อยหนึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาล MOU กับหลายหน่วยงานปปช.สตง. DSI นะฮะปปท.เขา MOU หมายความว่าลงหมายความว่ากรณีมีเหตุการณ์เกี่ยวกับร้องเรียนอย่างมาถ้าร้องเรียนมาติดคณะกรรมการทำให้บ้านคณะกรรมการกับพิบ้านถ้าเราได้รับร้องเรียนมาเรื่องนั้นต้องเป็นที่เรื่องจริงนะอย่าใส่ไฟกันอย่ากันแกล้งกันนะอย่าประเภทนี้อย่าเอามาล่องต้องมีมูลความจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการทางบ้านบุญวะได้รับการร้องเรียนแล้วปุ๊บก็อย่าเอาตามนั่นบุญใจก็จะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหำสปาสเปดนะต้องไปดูลงพื้นที่จริงไปดูกันว่าไม่ปิดเจ้านั่นเจ้านี่ไปดูกันถ้ามันมีข้อมูลไปดูในพื้นที่แล้วมันปอไปได้หลังเจ้านั่นก็ต้องมาประชุมกับคณะกรรมการทางบ้านแล้วคือผู้ตรวจรับทราบผู้ตรวจเป็นประธานคณะกรรมการทางบ้านแต่ละจังหวัดนะมานั่งอู้นั่งเอ้ยกันว่าเหตุการณ์มันเป็นที่นี่เนี่ยที่นี่มันเข้าข่ายที่เขาจะต้องส่งเรื่องไปให้กับปปช.สตง. DSI อย่างก็อย่างทำนองนั้นน่ะครับนะสามารถรับได้เรื่องราวที่เกือบทั้งหลายทั้งมวลนี่ครับเพราะว่าองค์กรอย่างต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นเรื่องจริงนะฮะนะตรงนี้ที่คณะกรรมการให้บ้านก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่บันทึกข้อตกลงกันในการที่เฝ้าระวังทุกเรื่องราวการทุจริตการเนี่ยอย่างที่บ่ค่อยถูกค่อยต้องนะเป็นการป้องปรามนะฮะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งนะแล้วก็ผมฝากเบอร์โทรศัพท์ผมไว้เบอร์นี้เปิด24ชั่วโมง0615955297ถ้าท่านเมมเบอร์ไว้สักกรรมมันจะเป็นไลน์โอโต้ขึ้นมาเลยเพราะผมตั้งโอโต้ไว้นะครับท่านสามารถใส่ข้อมูลมาเลยเรื่องอันยังบอกมาเลยแต่ย่ำนะอย่ากันแกล้งกันนะอย่ากันแกล้งกันนะแต่ผมทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการไทยบ้านนี่คือเขาก็จะรีเช็คกันไปลงพื้นที่ไปดูว่ามันเปลี่ยนจะได้ห้องนะอย่างที่ผมอู้ได้เกินเนาะนะครับพอทั้งนี้ทั้งนั้นเขาช่วยกันเฝ้าระวังโครงการทุกโครงการในหมู่บ้านท่านหน้าบ้านท่านแปลงถนนแปลงสปาในพื้นที่ท่านต้องช่วยพอเจมนะช่วยพ่อเจมบอกมันปิดจะได้พ่องเอาเมียงส้มไปสู่ขอพ่องก็ได้นุเจก็ครับไปพ่อตั้งผู้รับจ้างเปิ่นเนี่ยอย่างจะได้ไปอู้เอ้ยกันพ่องอย่างน้อยๆเขาก็จะได้หู้ได้หันว่าโอ้ไปสังเกตพอป้ายเจมป้ายประชามพันธ์บอกโครงการก่อไก่แปลงนั่นทายหูมาปิดจะได้พ่องเจ้งงบประมาณจะได้ครับเขาช่วยกันพ่อครับพ่อทุกสิ่งทุกอย่างตีสร้างไปด้วยภาษีกองของท่านช่วยกันพ่อครับช่วยกันพ่อกันเย้งนะ
ครับพอทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเรื่องที่ประชาชนพี่น้องประชาชนพี่น้องทุกครันทุกคนช่วยกันพอนะเพราะมันเป็นภาษีอากรของพี่น้องนะครับนะช่วยกันพอเจมนะฮะเอาผักสักกรรมครับเดี๋ยวกอก2เข้ามาว่ากันไหมครับเจมครับมี
ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งเป็นพลังสำคัญการต่อสู้กับยาเสพติดนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ขอให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันค้นหาและนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาทุกรายนำผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเข้ารับการรักษาทุกรายไม่ให้ผู้ค้ามีที่ยืนในสังคมร่วมกันรีเอ็กซเรย์ค้นหาผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดนำไปเข้ารับการบำบัดแจ้งได้ที่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ห่วงใยทุกครอบครัวมาร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เพียงพี่น้องชาวแพร่ลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอพร้อมในสมาร์ทโฟนและนำบัตรประจำตัวประชาชนทำการยืนยันตัวตน Health ID หากท่านเจ็บป่วยท่านจะได้รับบริการที่สะดวกขึ้นด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอาทิเข้าถึงบริการได้ง่ายนัดหมายไว้ล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านไม่ต้องไปรอคอยนานที่โรงพยาบาลแถมยังสามารถใช้บริการเครือข่ายโรงพยาบาลคลินิกร้านยาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมีสมุดประวัติสุขภาพแบบดิจิทัลอีกด้วยติดต่อทำการยืนยันตัวตน Health ID ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่โรงพยาบาลแพร่โรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรือสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจังหวัดแพร่ห่วงใยพี่น้องประชาชนในช่วงฤดูฝนที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งจึงแจ้งเตือนประชาชนให้ปฏิบัติดังนี้ขอติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดปิดทางน้ำที่จะไหลเข้าบ้านเตรียมยกของขึ้นชั้นบนหรือที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมเรียนรู้เส้นทางอพยพไปที่ปลอดภัยในพื้นที่รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมอุปกรณ์สิ่งจำเป็นต่างๆให้พร้อมในยามฉุกเฉินสิ่งที่ต้องระวังคืองดเล่นน้ำหรืออยู่ใกล้ทางน้ำหลากห้ามขับรถเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมหรือบริเวณที่มีน้ำหลากให้ออกจากรถและไปอยู่ที่สูงทันทีสอนให้เด็กเล็กรู้จักป้องกันตนเองเช่นขณะน้ำท่วมไม่สัมผัสปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าศึกษาแผนฉุกเฉินของพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉินเรียกสายด่วนสาธารณภัย1784ด้วยความห่วงใยจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ถิ่นหักพระล้อจ่อแฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแป่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมู่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าครับผมในรอบที่สองครับผมแม่พี่น้องครับเหตุการณ์บ้านเมืองครับตวาตั้งจังหวัดแปรเฮามีการปล่อยพันสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหา2567นะที่อ่างหนองแขมหมู่ที่10ตำบลปะแดงนะครับก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานนะแล้วก็มีท่านคุณนายนะนัชชามีจันทร์แม่บ้านมหาไทยแล้วก็มีนายสังวานดูระยับประมงจังหวัดเป็นกล่าวรายงานว่าจุดประสงค์ของการปล่อยปลานะครับเนาะที่อ่างหนองแขมเนาะครับก็
เป็นเรื่องที่ดีครับการปล่อยปลาในอย่างน้อยๆนะครับเป็นแหล่งโปรตีนให้ครับในชุมชนนะครับอ่างหนองแขมนี่เป็นอ่างที่บ่อใหญ่เอาไว้เก็บน้ำในฤดูถึงฤดูแล้งเพราะน้ำประปามันจะแห้งนะฮะถึงเวลาหน้าแล้งมาน้ำประปาครับบ่ใครมีนะครับเนาะปีแล้วเหมือนกันนะท่านนายกวิทยาการก้าก็หัวปุ๊ไว้น้ำบ่อก็แห้งน้ำประปาก็แห้งนะครับวุ่นวายกันหมดต้องไปสูบน้ำไปขอน้ำตั้งปุ่นตะปาของเทศบาลจอแฮมาเติมในถังในถังกรองเพื่อปล่อยให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองแขมนะครับเนาะโดยเฉพาะหมู่10นะหมู่10หมู่10นะครับเพราะปลาปลาตรงนั้นคือเฉพาะของหมู่10เนาะครับครับเพราะว่าอนาคตแล้วนะถ้าอ่างตรงนี้อ่างแม่แขมเกิดเรียบร้อยแล้วอนาคตคิดว่าตรงในเปิงอ่างแม่แขมเอาน้ำเข้ามาจ่วยตรงนี้พ่องนะจ่วยหมายความว่าถ้าปล่อยน้ำหมาผ่านมีเขาน่าจะมีท่อมีอะอย่างผ่านมาตรงนี้นะละอ่างแม่สายน้าแรงมาต้องเอาของน้ำแม่สายเขาจ่วยผ่องเพราะว่าอย่างน้อยๆบ่อน้ำตื้นนี่เอาไว้ใจซักพุ่มซักผ้านะครับเนาะครับถ้าบ่อน้ำอ่างจากแม่สายมาแม่แคมมาก็ทำให้บ่อที่สูบน้ำประปาก็จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาถึงแม้จะเจาะบาดาลก็บ่อปอบ่อได้นะสายน้ำมันลึกมากนะนายกวิทยาบอกว่าสายน้ำลึกมากบ่สามารถจะเจาะได้ก็บ่เกิดประโยชน์เสี่ยงสตางค์มาได้เนี่ยทำน้องนั่นนะเพื่อนๆพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นอย่างที่บริบทชุมชนมันจะเป็นถึงแม้จะใกล้ปลาก็อย่างแต่ว่าระดับน้ำมันลึกมากนะก็ท่านนายกก็อู้รายงานให้ผู้ว่าฟังว่ามันเป็นจะดีอนาคตอาจจะน่าจะได้นะครับก็คงหนึ่งแม่แคมละถ้าแม่แคมเสร็จก็คงใจเวลาหลายปีพองเก็บน้ำถึงเวลานั้นก็ได้ปีจ่วยน่องเนาะอ่างแม่แคมอ่างแม่แคมนี่เป็นอ่างใหญ่สามารถมาจ่วยน่องอ่างหนองแคมได้นะครับแม่ซ้ายก็จ่วยได้ระดับหนึ่งเนาะครับก็ยังวันก่อนที่ชุมฐานจัดสัมมนาที่ห้องประชุมที่อบจแปรกระอู้ถึงเรื่องอ่างการสร้างอ่างห้วยเป่ากับอ่างแม่สะขืนนะเพื่อจะได้เก็บน้ำไว้บนร้อยพุ่นตำบลเสียมนะห้วยเป่าบ้านนาหลวงและแม่สะขืนนี่บ้านหมู่ฮบนะเพราะเปิดประชิมนิเทศกันไปเรียบร้อยแล้วเพื่อประชิมนี่คือรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องสะเอียบไอ้คนอาบจะสมาร์ทคนติดตานแกงเสือเต้นนั่นนะมารวมหื้อข้อมูลมาผมโครงการเนี่ยเสียโมเดลนี่ดีมากทำจะเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพ่อแม่พี่น้องตำบลเสียบและพ่อแม่พี่น้องตั้งลุ่มน้ำมานะถ้าสร้างอ่างห้วยเป่าแม่สะขืนได้เรียบร้อยแล้วปัญหาเรื่องจะน้ำจะหลากจะท่วมอย่างนี้คงจะร้อยลดน้อยลงไปนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยอ่างตรงนี้จะได้เก็บน้ำไว้บริหารจัดการถึงได้แรงมาค่อยๆปล่อยลงมาจริงๆแล้วที่ฝังข้อมูลในวันนั้นบอกว่าตำบลเสียมเป็นตำบลที่ยะเล่ากระจายภาษีคือกับรัฐบาลเยอะมากปีหนึ่งหลายตังค์ผมก็เลยนำเสนอบอกว่าภาษีเนี่ยถ้ามันได้ร้อยล้านเนี่ยถ้าในเมื่อกระจายการอำนาจมาคือกับท้องถิ่นแล้วภาษีเนี่ยกระจายไปท้องถิ่นไปเลยอย่าเสียบได้ร้อยล้านอ่ะเอาร้อยล้านไปตีเสียบนะแล้วถามว่าประเทศเสียบมันจะเจริญก่อไปแก้กฎหมายนะฝากสสด้วยท่านไปคิดตรงนี้มันได้มันจะได้ครับในเมื่อเป็นภาษีของที่เขาช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองทำผลิตสินค้าชุมชนขึ้นมาสามารถมีรายได้เยอะๆจะเนี่ยถ้าภาษีเนี่ยอยู่ที่ตำบลเสียบนะโอ้โหประเทศเสียบจะเจริญขนาดไหนอย่าสร้างนั่นสร้างนี่ไม่ต้องไปหวังปึงงบประมาณจากกรมส่งเสริมกรมนั่นหานี่มาแล้วเอาเฉพาะภาษีเล่านั่นน่ะจะได้มีการพัฒนาจะแปลงอย่างหอดูดาวหอสปาสเปดมันจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะจริงๆนี่การทำเล่าก็สามารถไปดูงานได้นะเอา
เอาฟังเหลือคนที่มีอคติเกี่ยวกับเล่าน้อยกับบุปผยังนะฮะถ้าคนละมุมกันไอ้เรื่องภาษีอันนี้ผมมองเรื่องภาษีมันจะทำให้บ้านเมืองเจริญเพราะไหนๆก็เป็นอาชีพของเขานะฮะครับก็บอกว่ากันแล้วตรงนี้คนละมุมกันนะเพราะในเมื่อภาษีมันหนักแล้วถ้ากระจายภาษีมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยประเทศเสียบจะเจริญขนาดไหนนะผมก็ได้ไปเมืองแล้วนี่เสียบนี่นะครับจริงๆแล้วเป็นตำบลตีน่าอยู่นะอนาคตแล้วถ้าอ่างเกิดได้ยังเกิดแน่นอนครับแต่แห่งเวลาแห่งหลายปีอยู่จึงก็ประมาณหลายตังค์อยู่นะครับเนาะผมก็หวังใจว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วระบบเรื่องน้ำเรื่องหยังน้ำลาก็น้ำฝนมาก็จะกลัวน้ำท่วมก็อย่างนี้ปัญหาตรงนี้จะลดน้อยลงไปนะครับเนาะก็อันนี้ฉายภาพเพิ่งได้ห้าพุ่งห้าสาบนะตัวนี่แห่งงานหนึ่งตั้งเทศบาลสูงเม่นนะฮะเทศบาลสูงเม่นนายโยกจิ๋มปุ่นจัดกิจกรรมวันเปิดเรียนธรรมและวันแม่แห่งชาตินะศูนย์ศึกษาผู้ศาสนาวันอาทิตย์ที่วัดสุเมนนะครับเนาะครับก็บ่ใจครับอันนี้สมาร์ทคนละงานกันงานวันกิจกรรมวันแม่นะฮะวันแม่นะจุดประสงค์ที่การจัดงานก็เพื่ออย่างเพื่อให้เด็กนักเรียนกับผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความรักความผูกพันรวมถึงแสดงความจงรักภักดีรวมเทิดพระเกียรติล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะและเปิดการปลูกฝังค่านิยมทางวัฒนธรรมอันดีงามคือการนักเรียนนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆในเมื่อละเด็กละอ่อนระดับอนุบาลนี่เขาหันมีกิจกรรมเจ้าเนี่ยครอบครัวป่อแม่ลูกจะได้ผูกพันกันและถึงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนาะก็เป็นสิ่งดีๆครับกิจกรรมนี่ทุกท้องถิ่นผมเข้าใจว่าทุกท้องถิ่นอบต.เทศบาลเนี่ยคงจะทำกันนะโคกระทำกันนะครับเรื่องพวกนี้นะมีกิจกรรมตรงนี้เนาะอย่างน้อยๆก็เป็นเรื่องดีๆนะฮะเป็นเรื่องดีๆที่จะได้มีความผูกพันระหว่างลูกกับแม่เนี่ยครับอย่างน้อยๆจะได้หู้บุญคุณของแม่ของป่อเนาะเพราะว่าเด็กละอ่อนนี่นะว่าสื่อๆจะบางครั้งนี่บางคนนี่บ่ฮู้จักบุญคุณป่อแม่นะละอ่อนถึงวันนี้สังเกตเพิ่นนะครับเอาตัวบ่รอดนะเพราะหยังพ่อแม่นะฮักลูกเกินไปจะล้างถ้วยก็บ่ฮื้อหยะกวาดแตกก็ซะปะไปเฮียนหนังสืออย่างเดียวบ่ต้องย่าหยังสำคัญมากครับถ้าเด็กละอ่อนนี่ถ้าช่วยเขาช่วยเหลือตัวเองได้ป้อจะย่าหยังได้ล้างถ้วยล้างจอย่าหยังนึ่งข้าวป้อไฟนี่ถ้าเขาย่าได้คือเขาทําไปเลยนะหำน้อยเขาไปเฮียนต่างจังหวัดอ่ะจะได้เบาแหงเฮาเขาซักผ้าเองหูเข้าเองเนี่ยกับเขาเองนะภาวะเศรษฐกิจเขาอยากหมักแผงกันเนี่ยถามว่าท่านจะส่งเฮือเดือนตัวใดอย่าป้อกันก่อครับฉะนั้นแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งหลายแลนี่ครับเขาต้องจ้างต้องสอนลูกของเขาได้ดูแลตัวเก่าเฮือได้นะครับเฮือได้ซักผ้าได้อย่างได้รีดผ้าได้หูเข้าหูปลาทำกับเขาเบื้องต้นถอดคมถอดไข่ไอ้ยังกระจ่างครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นการที่ว่าอนาคตแล้วเขาจะต้องไปเป็นบุคลากรของประเทศชาติเรื่องพวกนี้ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยยังยากบ่จ้างแล้วถามว่าจะไปสอนใครได้ครับสอนใครบ่ได้พ่อตัวเองยากบ่จ้างเจ้าครับผมในตึงวันนี่ถามว่าเกิดมาทั้งทียากไอ้ยังบ่เป็นนี่ถามว่ามันดีก็บ่ผมบอกว่าอย่างก็ได้บ่ต้องถามแบบบ่อ้างว่าบ่จ้างนี่บ่ใจผมต้องลองถามก่อนหลังคาหัวขึ้นไปแปลงกะไม่ยากไม่หยังจะก็ครับมหันมันยังทําสิลองดูกะเอาง่ายๆครับถ้าเฮามีรายได้ 15,000 รายจ่ายเฮาสปาสเปดสิก็แล้วถามว่าถ้าหลังคาหัวเฮาจ้างช่างวันนึง300เขาบ่จิเอามานะฮะ500 800บุ่นนะ
เฮากับเป็นช่างได้ครับเครื่องมือเครื่องมือถ้าบ่มีก็ขึ้นราคาไปสำรวจดูกะมันหัวพ่อหยังน็อตมันหลวมกะมันแตกกะถ้าสังกะสีเอาโฟมเก่าฮั่นโฟมตีกล่องกล่องโฟมที่เป็นโฟมเลยนะครับโฟมก็คือโฟมเนาะเอาน้ำมันนั่นเทน้ำมันใส่กระป๋องที่เป็นพลาสติกก็ได้พลาสติกหนาๆแล้วก็เอาโฟมเข้าใส่มันจะในในคือละลายนะมันละลายนะละลายปุ๊บเขาก็เอาเหนียวๆเอาตีร้อยหัวที่ไหนหัวเขาเอาเหนียวๆไปปาดปาดหมายความว่าเอาไปปะปะห้อยหัวทั้งหลายแล่นั่นน่ะผมซ่อมมาหลายตีละอาสาสมัครครับไปซ่อมหลายตีมาแล้วครับแล้วก็ได้ผลนะฮะรางลิ้นทั้งหลายแล่ตีหัวหัวนะใจสูตรนี่ละสำเร็จครับหน้าหัวหัวแล้วถามว่ามันยากก็มันยากดีขึ้นยากนั่นนะครับบนหลังคาขึ้นไปมันห้อนกันยากมาเจ้ากะมาแรงกะมาตอนห้อนกะยากอย่างนี้ไอ้ดีตั้งลุ่มมันต้องห้อนกะคือเขาต้องประยุกต์ให้ได้ครับครับต้องคิดเป็นนะคิดให้เป็นนะคิดเป็นทำเป็นแล้วมันจะอยู่ได้อยู่รอดครับถ้าคิดบ่เป็นทำบ่เป็นนะบ่รอดครับเดือน 20,000 ถามว่าบ่พอกินเหมือนกันเพราะหยังเพราะเฮามีรายจ่ายเยอะแยะมากมายอย่างเฮาต้องจ้างคนที่รับจ้างกันยังมาจังผมมากะแต่ผมนี่ว่าซื้อแต่ผมเป็นคนที่สังเกต YouTube ซ่อมหลังคาไม่ยากจะได้ครับเปิด YouTube เลยอ๋อยากจริงนี่เองสัตว์เลยครับตามนั่นน่ะอย่างที่ผมว่านั่นน่ะเฮาทําเองนะฮะถ้าเฮาทําเองแล้วเฮาเป็นล่ะเป็นอาชีพได้นะครับซ่อมหลังคาเนี่ยเป็นอาชีพได้นะสมมติว่าเขาหวานอ่ะหวานไปซ่อมนิดหน่อยอ่ะนะฮะตอนเขาบอกคิดว่าจะมีเป็นเงินเป็นทองหรอกแต่เอาทำแล้วอย่างน้อยๆได้ฮือได้ทำได้กำลังใจได้ทดลองวิชาเขานะทดลองวิชาเขานะที่ผมทำมันพัฒนาฝีมือขึ้นมามันละเอียดขึ้นครับมันจะมีความหูความชำนาญเกิดขึ้นทำบ่อยๆนะการทำเนี่ยอย่างกระจ่างอ่ะการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติครับปกติซ่อมหลังคาโอ้ซ่อมวันนี้แล้วปุ๊บเฮ้ยมันยังเวลาฝนตกไปแงนพออ๋อยังหัวอยู่แก้ใหม่นะถึงเวลาคือมันจะเกิดความชำนาญเกิดขึ้นนะผมเป็นคนที่ชอบทุกเรื่องแล้วตีทำได้ผมทำเลยถึงทำบ่ได้แต่ก็จะลองทำนะฮะลองทำถามว่าเขาเกิดจากต้องแม่มันจือเป็นได้หมดนะแล้วทำไมเขาต้องเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะทุกอย่างนี่เขาต้องเรียนเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องเขาเรียนผมเป็นคนชอบที่สังเกตแล้วอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทำนะมันก็มีความสุขครับอยู่กับอย่างกระจ่างงานมุ่นนี่ไม่เป็นงานที่แบบว่าผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดมาเขาเนี่ยอย่างได้เขาทำเลยถ้าทำบ่ได้ลองหาวิธีการ YouTube เนี่ยโทรศัพท์เฮาเนี่ยมีทุกเรื่องราวครับทุกเรื่องราวเขาสอนฮื้อพอฮื้อหยังเขาก็ดูตราบนั่นเรามาประยุกต์เอาว่าอ๋ออันนี้เฮาทําขอแบบอย่างเฮามาประยุกต์เอานะครับเนาะก็เล็กๆน้อยๆครับบางสิ่งบางอย่างอันนี้เป็นเรื่องรอบตัวนะครับเนาะหมดเวลาหมดครับจากลากันก่อนครับสวัสดีครับเกิดบนกองทองหรือเกิด
สิ่งผิดแม้เพียงนิดไม่คิดไกลไกลบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่าได้คิดบ่นทำลายไม่หวั่นอิทธิพลใดๆชาติไทยเราต้องแห่นห่วงเหนื่อยยากแค่ไหนก็อย่าหน่ายหนีจงยึดถือความดีเหมือนมณีประดับสวงพื้นแผ่นดินไทยบุญคุณมากมายใหญ่หลวงขอให้คนไทยทั้งปวงทำดีตอบแทนแผ่นดินทำดีตอบแทนแผ่นดิน